อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ 2คนบันเทิงเก็บตัวอยู่บ้าน14วันหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศนับเป็นวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่กระทบทุกภาคส่วนจริงๆสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 นะครับที่กำลังระบาดหนักในแถบประเทศเอเชียจนทำให้ต้องมีการประกาศเตือนงดเดินทางเข้าออกประเทศและในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อและเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้นะฮะถ้าหากใครเดินทางกลับจากต่างประเทศก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อคอยดูอาการอยู่ทุกระยะและถ้าหากมีใครเป็นอะไรนะครับก็ควรจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันงานนี้ก็รวมไปถึงเหล่าคนบันเทิงนะครับที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศต่างก็พากันกักตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันโรคในเบื้องต้นและดูอาการกันต่อไปซึ่งจะมีใครบ้างนั้นทางทีมงานได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะเรามาเริ่มกันที่นักร้องหนุ่มไอซ์รันยูนะครับที่เจ้าตัวนั้นเดินทางกลับจากการเที่ยวต่างประเทศและแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะแต่เจ้าตัวก็ถูกยกเลิกงานรายการเป็นเวลา15วันแม้พม่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เพื่อความสบายใจจึงเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับถัดมานะครับทางโบแวนด้าที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมลูกสาวน้องมะลิก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอและคณะที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้กลับมาถึงไทยแล้วกว่า2วันตอนนี้ได้กักตัวเองและลูกสาวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อคอยเฝ้าดูอาการทางด้านมอสปฏิพานเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมลูกสาวคนโตน้องสโนก็ได้ออกมารับผิดชอบต่อสังคมนะครับด้วยการขอกักบริเวณตัวเองพร้อมลูกส่วนทางด้านสมาชิกวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเปี่ยม BNK48 หรือเปี่ยมรินลดาที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีนะครับทางต้นสังกัดของ BNK48 ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าเธอนั้นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังอาการเป็นจำนวน27วันนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่22มีนาคม2563นะครับอีกคู่แม่ลูกนะครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากการเล่นสกีที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างธัญเรศและน้องสาวน้องลียาก็ได้ขอปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยการยกเลิกงานและกักตัวเองอยู่บ้านทางด้านลูกสาวก็หยุดโรงเรียนเพื่อดูอาการด้วยเช่นกันต่อมากับนักร้องสาวทาทายังที่กำลังเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างหนักนะครับจึงขอรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักบริเวณตัวเองทันทีและขออนุญาตยกเลิกงานทั้งหมดอีกด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีนะครับของเหล่าดาราศิลปินและสำหรับใครที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวิธีนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ